สวัสดีคนด้วยนะจ๊ะผมเจมอร์ชแนลครับท่านผู้ชมครับรู้จักพวกโรคอะไรอย่างนี้ไหมโรคเนี่ยมันคือความผิดปกติของร่างกายเว้ยซึ่งบนโลกของเราเองเนี่ยก็มีโรคแปลกๆเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนวันนี้หมอจะพาไปดูกันว่าไอ้โรคแปลกๆที่ว่านี้เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปจับตาจับตูดตั้งดูกันเลยโรคแรกครับเนื้อแปลงร่างท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมเป็นคนเนี่ยลองก้มไปดูที่แขนสิครับว่ามีหนังหรือเปล่าบางคนบอกมีค่ะแต่ไปคิดเลื้อนอย่างงี้นะครับอ่ะบางคนตลกนะท่านผู้ชมครับเชื่อไหมครับว่าบนโลกของเราเนี่ยมันมีโรคแปลกๆอย่างนึงครับก็คือโรคแปลงร่างเป็นกระดูกไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแหละครับว่าเนื้อปกติเนี่ยมันจะค่อยๆหลอมละลายครับแล้วก็ไปรวมตัวกับกระดูกในตัวของเราครับจากนั้นไม่นานครับมันจะกลายเป็นสิ่งเดียวกันนั่นหมายความว่าอีกหน่อยเนี่ยคนที่เป็นโรคนี้นะครับเนื้อกับกระดูกจะเป็นอันเดียวกันและปัจจุบันนี้เนี่ยพบว่าคนที่จะเป็นโรคนี้คือ1ใน2ล้านคนแล้วก็ยังไม่พบวิธีการรักษานะครับต้องรอต่อไปจะได้ว่าถ้าใครเป็นเนี่ยโคตรซวยเลยนะฮะ2ครับโรคอินเนอร์หนักมากท่านผู้ชมครับเคยดูหนังดูละครมั้ยหรือว่าไปดูภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราไม่เคยเห็นบนโลกความเป็นจริงฮะอย่างเช่นโดเรมอนท่านผู้ชมครับไอ้โรคเนี้ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราอินมากฮะถ้าสมมตินะครับว่าเราไปดูเรื่องซอมบี้มาเนี่ยกลับมาบ้านปุ๊บเนี่ยเราจะคิดว่าเราตายไปแล้วครับแล้วเรากลายเป็นซอมบี้จากนั้นครับรูปแบบการอยู่ของเราก็เปลี่ยนไปหมดเลยครับเช่นจากเคยกินข้าวกินอะไรอย่างเงี้ยไปไล่กัดคอคนเดินเหมือนซอมบี้มีเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วการรักษาก็สุดโหดเหลือเกินครับเพราะเขาบอกว่าถ้าจะรักษาโรคแบบนี้ให้ใช้ไฟฟ้าในการรักษาเท่านั้นนะครับฉะนั้นอย่าไปอินอะไรมากเกินเนาะ3ฮะโรคภูมิแพ้หวัดท่านผู้ชมครับเคยได้ยินโรคภูมิแพ้อาหารทะเลมั้ยฮะมันเป็นอาการอย่างนึงครับที่เรากินอาหารทะเลเข้าไปจากนั้นครับจะมีอาการคันเป็นตุ่มเป็นผื่นหรือว่าภูมิแพ้อากาศครับเจอฝุ่นนิดเดียวก็จามละลองคิดสภาพดูนะครับภูมิแพ้หวัดถ้าเราเป็นหวัดเนี่ยเราจะมีอาการแบบเป็นผื่นเป็นตุ่มบางทีนี่ลามทั้งตัวเลยนะครับนู้นเป็นขี้เรื้อนบางคนนะครับพอเป็นโรคแบบนี้ปุ๊บจะมีอาการแบบคลื่นไส้อาเจียนบางคนบอกโอ๊ยตั้งท้องสักพักก็จะไปอ้วกบางคนบอกโอ๊ยแพ้ท้องสักพักก็ตายนะครับท้องเป็นพิษจะได้ว่าเป็นความซวยในซวยอย่างมากเลยนะครับกับโรคภูมิแพ้หวัดเนี่ย4ครับโรคแผลเลื้อยได้ท่านผู้ชมครับเคยโดนมีดบาดไหมครับบางคนบอกเคยค่ะเวลาอกหักเอามากรีดได้ทุกวันเลยอะไรอย่างงี้ท่านผู้ชมครับลองคิดดูนะถ้าวันนึงเราโดนมีดบาดตอนแรกมันบาดตรงข้อมือแล้วอยู่ดีๆครับมันขยับกลายไปอยู่ตรงไหล่อะไรอย่างเงี้ยวิ่งเลยนะครับโรคเนี้ยมันมีอยู่จริงครับก็คือแบบเป็นความผิดปกติของจิตครับที่มโนครับคิดว่าแผลน่ะมีชีวิตไม่พอครับสามารถวิ่งไปวิ่งมาตามตัวเราได้รวมทั้งสามารถส่งเสียงหรือแบบทักทายกับคนที่เป็นแผลได้ด้วยเฮ้ยว่าไงเราแผลเองนะขอบคุณที่สร้างเราขึ้นมาหล่อเลยนะอย่างเงี้ยอย่างไรก็ตามครับก็บอกว่าการรักษานั้นไม่มีอะไรมากครับไปหายามากินแค่นั้นเอง5ครับโรคครึ่งคนครึ่งช้างมันจะเป็นยังไงครับถ้าหากวันนึงเราเป็นโรคนี้ขึ้นมาครึ่งบนเนี่ยเป็นคนฮะแต่ครึ่งล่างเนี่ยทุกอย่างเหมือนช้างเลยฮะแต่มันจะเป็นในเรื่องของผิวหนังรอยดำรอยแตกลายงาอะไรเงี้ยเป็นโรคเนี่ยว่าหนักแล้วนะครับแต่ว่าไอ้ที่จะเป็นโรคเนี่ยหนักกว่าเพราะคนที่จะเป็นโรคนี้ได้นะครับก็คือต้องถูกยุงกัดครับแล้วไอ้ยุงตัวนี้เนี่ยในตัวมันฮะจะต้องมีปรสิตตัวนึงครับที่ซ่อนอยู่ในตัวยุงอีกทีนึงพอมันกัดเราปุ๊บปรสิตที่ว่านี่ก็วิ่งจากตัวยุงครับมาสู่ตัวเราก็จะค่อยๆกลายร่างครับจากครึ่งคนเนี่ยกลายเป็นครึ่งช้างพริบตาบางคนบอกโอ้พี่หมอคะหนูเป็นมาหลายปีแล้วค่ะโรคแปลงร่างอ่ะจ๊ะไม่ใช่ค่ะอ้วนค่ะ6ครับโรคหมาป่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วครับว่าโรคแบบนี้มีอยู่จริงบนโลกแล้วคนที่เป็นโรคนี้ก็คือ1ในล้านคนเลยนะครับโรคที่ว่านี้ครับเป็นโรคที่แบบมีความผิดปกติครับเกิดขึ้นกับร่างกายของเรานั่นก็คือขนครับจะขึ้นแบบไม่หยุดยั้งและจะขึ้นทั้งตัวเลยนะครับขึ้นหนักมากขึ้นจนล้นอ่ะปิดหน้าปิดตาหมดอะไรอย่างเงี้ยขนขึ้นไม่พอนะฮะขนที่ว่านี้เนี่ยมีสีด้วยนะครับที่ไปทำไฮไลท์มาบางจุดนะครับมีหักมีงอด้วยบอกเลยครับว่าตัดผมทีนึงนั้นท่านตัดผมนั้นมือหักแน่นอนครับเยอะเกิน7ครับโรคกลัวน้ำจะได้ว่าเป็นโรคภูมิแพ้ชนิดนึงนะครับที่เห็นน้ำแล้วไม่ได้เลยเห็นน้ำยังพอไหวครับแต่ว่าห้ามโดนน้ำเลยแล้วกันโดนปุ๊บนี่แสบร้อนเลยนะครับเหมือนน้ำมนต์อย่างไรก็ตามครับมีนักวิทยาศาสตร์ครับเคยนำผู้หญิงคนนึงไปอาบด้วยน้ำบริสุทธิ์ครับที่สกัดทุกอย่างออกหมดแล้วปรากฏว่าโดนน้ำปุ๊บนางแสบนางร้อนสุดท้ายนางก็เลยไม่ถูกกับน้ำนะครับบางคนถามเอ๊ะแล้วนางอาบน้ำยังไงบอกเลยว่าไม่ได้อาบนะครับบางคนบอกอ๋อเหมือนหนูเลยค่ะช่วงนี้หน้าหนาวหนูก็ไม่อาบเหมือนกันสงสัยหนูเป็นโรคภูมิแพ้ไม่ใช่นะครับหนูขี้เกียจนะลูกเอาเป็นว่ายังมีอีกหลายโรคเลยนะครับที่เรานั้นยังไม่เคยเจอมาก่อน
ฉะนั้นครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะหมอเป็นห่วงอะไรเงี้ยฉะนั้นนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยหรือชอบมากนะครับฝากกดติดตามรวมทั้งกดกระดิ่งให้กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับผมพีเจหมอชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับนับหนุนรายการโดยยูโรไมดี้ปีโป้แกมมี่หนึบอร่อยเคี้ยวเพลินวิตามินซีสูงลองเลยนับหนุนรายการโดยยูโรไมดี้ปีโป้แกมมี่หนึบอร่อยเคี้ยวเพลินวิตามินซีสูงลองเลย